สวัสดีครับวันนี้ปอจากนัดไบช็อปนะครับนี่ปอจะมาสอนวิธีการพันผ้าพันแฮนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผ้าพันแฮนด์2กันไกลสามเทปพันสายไฟการพันผ้าพันแฮนดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วง่ายกว่าที่คิดขั้นตอนที่1นนะครับเรามาเตรียมความพร้อมของแฮนจักรยานก่อนนะครับใช้เทปพันสายไฟพันยึดสายเบรกและสายเกียร์ติดไว้กับแฮนนะครับขยับปอกคุมชิปเตอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพันผ้าพันแฮน ขั้ที่2นะครับเริ่มต้นการพันผ้าพัานแฮนด์ครับวางผ้าพันแฮนด์ตรงส่วนปลายของแฮนด์นะครับโดยกะช่องไฟประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้างของผ้าน,นะครับพันผ้าพันแฮนด์ให้ครบหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะดึงผ้าพันแฮนด์เฉียงไปด้านหน้านะครับเวลาเราพันผ้าพันแฮนด์นะครับเราควรจะเว้นช่องไฟประมาณครึ่งหน,นึ่งของผ้าพันแฮนด์เพื่อความสวยงามนะครับสิ่งสําคัญนะครับขณะที่เรากาลังพันผ้าพันแฮนด์เนี่ยเราจาเป็นต้องดึงผ้าใ,ให้ตึงตลอดเวลาเมื่อพันผ้าพันแฮนด์มาถึงชิปเตอร์นะครับเหลือช่องไฟเล็กน้อยจากนั้นดดึงผ้้าลอใตแฮนะครับ วนขึ้นไปด้านบนของชิปเตอร์พันลงมาด้านล่างแล้วอ้อมไปด้านหลังของชิปเตอร์นะครับพันลงมาด้านใต้ของชิปเตอร์จากนั้นพันขึ้นไปด้านบนเพื่อให้ทับส่วนช่องว่างที่เราเว้นไว้แล้วให้พันทับบนตัวเกียร์เล็กน้อยแล้วเริ่มพันต่อไปบนแฮนด์นะครับในช่วงโค้งของแฮนด์นะครับให้ลดช่องไฟลงมาเพื่อให้พันตามแนวโค้งแล้ว้าพพันแฮนด์ไม่เลื่อนออกนะครับ เมื่อพันผ้าพันแทนมาจนถึงจุดที่กําหนดนะครับให้ดึงผ้าให้ตึงแล้วตัดผ้าเป็นแนวสามเหลี่ยมการตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อให้ผ้าพันแทนรอบสุดท้ายขนานกับสเตมนะครับเพื่อความสวยงามการพันเทปพ,พันสายไฟนะครับจะช่วยให้ผ้าพันแทนไม่คลายตัวพันเทปพันสายไฟให้แน่นนะครับประมาณ 2- 3ถึงรอบผ้าพ,พันแทนบางยี่ห้อนะครับจะแถมเทปพ,พันตอนจบมาให้ด้วยนะครับเพื่อให้เห็นยี่ห้อและดูสวยงามทำการอุดจุบปลายแทนให้เรียบร้อยนะครับ โดยใช้นิ้วนะครับดันส่วนที่เหลือของผ้าพันแทนเข้าไปในรูของแฮนด์แล้วก็อุดตามด้วยจุกที่แถมมาขยับปอกคุ้มชิปเตอร์มาไว้ที่เดิมสุดท้ายนะครับอย่าลืมกะช่องไฟทั้งสองข้างให้เท่ากันด้วยนะครับเพื่อความสวยงามถ้าท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่นัดบายช็อปนะครับขอบคุณมากครับ